สวัสดีครับพี่น้องคนเลี้ยงวัวควายและพี่น้องครอบครัวสันดาฟาร์มทุกท่านครับนะครับวันนี้ผมก็มีความรู้ข้างคอกจะมาเล่าให้พี่น้องฟังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสัตว์อาการเจ็บป่วยของสัตว์นะครับเกี่ยวกับเรื่องอาการขาดแคลเซียมนะฮะพี่น้องหลายคนที่อยู่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่ตามต่างจังหวัดตามบ้านนอกเข้าใจเป็นอย่างดีว่าวัวควายจะต้องกินแคลเซียมวัวควายจะต้องขาดไม่ได้ถึงขนาดบางคนในต่างจังหวัดพี่น้องทางภาคอีสานบอกว่าก่อนที่มันจะคลอดเราก็ละลายเกลือกับน้ำกรอกมันเลยมันจะได้คลอดง่ายอันนั้นคือการเสริมแคลเซียมให้เขามีแรงเหมือนกับคนที่พอรู้สึกอ่อนเพลียรู้สึกว่ากินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับอะไรต่างๆก็ไปหาหมอแล้วขอให้คุณหมอให้น้ำเกลือให้นะบางคนก็ให้1กระปุกบางคนก็ให้2กระปุก1กระปุกก็คือ 1,000cc 1ลิตรนั่นเองนะฮะนั่นคือการเติมแคลเซียมแต่ในสัตว์เลี้ยงก็เช่นเดียวกันพี่น้องครับถ้าเขายังไม่ป่วยนะผมพูดไว้ใน EP ก่อนแล้วถ้าเขายังไม่ป่วยเราก็ให้เขากินเกลือแร่ให้เขากินเกลือแล้วแต่สะดวกพี่น้องจะให้กินวิธีไหนกรรมวิธีไหนก็แล้วแต่พี่น้องแต่ส่วนตัวผมคือทำเป็นบ่อเกลือพี่น้องคงจะรู้กันจะทราบกันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เราให้ไม่ได้ให้กินนะมันก็จะเกิดภาวะขาดแคลเซียมวันนี้จะมาพูดถึงภาวะขาดแคลเซียมภาวะขาดแคลเซียมมีอาการเป็นอย่างไรขาดเกลือนั่นเองครับพูดง่ายๆนะอย่าไปพูดให้มันยุ่งยากอะไรถึงแคลเซียมอะไรนะแต่ผมพูดติดปากซะแล้วว่าขาดแคลเซียมนะขาดเกลือนะครับภาวะขาดเกลือเป็นยังไงมันจะเกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับแม่ที่คลอดลูกแล้วโดนลูกกินนมเยอะๆนะครับลูกกินนมเก่งลูกกินนมเยอะๆแล้วแม่ขาดอาหารขาดความสมบูรณ์ขาดเกลือแคลเซียมในร่างกายลดรวดเร็วก็จะทำให้หมดแรงอ่อนแรงถ้าเป็นคนที่บอกไว้แล้วถ้าเป็นคนก็ไปหาหมอให้น้ำเกลือวัวควายก็เช่นเดียวกันพี่น้องครับวัวควายก็เช่นเดียวกันพี่น้องก็ต้องให้น้ำเกลือเหมือนคนเช่นเดียวกันบางทีบางครั้งถ้าเป็นหนักเป็นมากก็ต้องให้2กระปุกถ้าเป็นน้อยก็ให้กระปุกเดียวนะแล้วก็ต้องให้อยู่เรื่อยๆอาทิตย์ละครั้งจนกว่าจะร่างกายจะฟื้นคืนขึ้นมาหรือพอให้น้ำเกลือฟื้นขึ้นมาแล้วเดินได้แล้วพี่น้องก็ให้เขากินเกลือแทนนะหาเกลือมาให้เขากินก็จะช่วยได้เหมือนกันให้น้ำเกลือเช่นเดียวกันสมัยนี้มีน้ำเกลือชนิดที่เราสามารถฉีดเองได้เข้ากล้ามเนื้อโดยที่ไม่ต้องไปรบกวนคุณหมอถ้าน้ำเกลือของคนเราเอามาให้สัตว์เราต้องฉีดเข้าเส้นเลือดดำที่คอหรือที่ใบหูนะครับแต่ถ้าน้ำเกลือของสัตว์โดยตรงนะครับมันเป็นชนิดขวดแก้วเราให้ทางกล้ามเนื้อได้ใต้ผิวหนังได้หรือถ้าเป็นสัตว์เล็กๆเราไม่อยากฉีดกรอกให้กินได้นี่คือน้ำเกลือโดยตรงของสัตว์นะพี่น้องนะลองไปหาดูในท้องตลาดมีทั่วไปผมขอโทษนะผมไม่สามารถที่จะเอ่ยชื่อยี่ห้อน้ำเกลือได้รูปมันผิดกฎหมายคดีอาญานะครับผิดกฎหมายผมต้องขอโทษพี่น้องมาณที่นี้ด้วยที่ไม่ที่ออกมาให้ความรู้แล้วไม่สามารถจะบอกชื่อยาได้ผมเองไม่ได้เป็นหมอพี่น้องรู้โดยทั่วกันอยู่แล้วว่าผมเรียนจบแค่ม.3เป็นแค่คนเลี้ยงควายนะครับเลี้ยงงัวเลี้ยงควายตามอยู่บ้านนอกนครนายกนี่แหละครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับถ้ามันมีอาการอ่อนแรงนะครับอ่อนแรงถ้าพี่น้องอยากจะดูแลเองฉีดน้ำเกลือให้เขาครับให้น้ำเกลือไปเลยให้ทางกล้ามเนื้อนี่แหละไปหาซื้อน้ำเกลือชนิดสัตว์มาแต่ถ้ามันไม่มีของสัตว์ก็เอาของคนมาให้คนที่เขาเข้าเส้นเข้าน้ำเกลือทางเส้นเลือดเป็นนะครับก็แค่นั้นก็จบ2ขวด3ขวด2ขวดนะครับให้ทั้ง2 3วันติดต่อมันก็จะฟื้นตัวการก็จะเริ่มดีขึ้นจะเริ่มพยุงตัวดีขึ้นทีนี้เราก็ไปดูแลเรื่องอาหารการกินนะครับอาหารการกินแล้วก็เสริมให้กินเกลืออย่าให้ขาดพี่น้องจะใช้วิธีไหนก็ได้สะดวกซื้อเกลือแร่ก้อนมาแขวนให้กินก็แล้วแต่หรือจะเอาแบบผมก็ได้
นะดูในคลิปก่อนๆที่ผมลงไว้ที่ผมทำบ่อเกลือนะผมทำแบบง่ายๆซื้อวงปูนขนาด50เซนมาซื้อเกลือมา3กระสอบเทโครมลงไปจบเลยนะแล้วอยากกินเมื่อไหร่ก็เขาก็มากินอยากจะเลียอยากจะกินตอนไหนเขาก็มากินเพราะว่าผมเทเอาไว้ในข้อเขาเลยตลอด24ชั่วโมงอยากกินเวลาไหนก็มากินเราเองกินเสร็จก็ไปกินน้ำเขาก็เจริญเติบโตเขาก็ร่างกายก็แข็งแรงไม่มีปัญหาครับพี่น้องไปดูย้อนหลังเอานะครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องภาวะขาดแคลเซียมนะฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับช่องนี้เป็นช่องของเกษตรกรทำมาเพื่อเป็นเพื่อนกับพี่น้องเกษตรกรคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นช่องของหมอเป็นช่องของพี่น้องทุกคนถ้าเห็นว่ามันดีมีประโยชน์ฝากด้วยครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อไปแต่ถ้าเห็นว่ามันไม่ดีไม่มีประโยชน์ไร้สาระเป็นเรื่องลวงโลกอย่าไปสนใจมันครับเลื่อนผ่านนะครับเลื่อนผ่านแล้วก็ไม่ต้องไปติดตามมันนะครับมีเท่านั้นเองง่ายๆสำหรับวันนี้ฝากเรื่องนี้ไว้สวัสดีครับ